ราจะติดเข้าไปในนั้นนะนะคะแล้วนี้เราก็จะมาทำน้ำมะพร้าวปั่นอันนี้เราจะปั่นสูตรแบบใส่นมให้มีรสหอมนะคะแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวเราใส่เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยสัดส่วนที่เราใช้ก็จะมีเนื้อมะพร้าวสมัครใส่ลงไปประมาณขูดประมาณ1ช้อนชิ้นแล้วก็น้ำมะพร้าว2ออนนะคะน้ำมะพร้าวใส่ลงไปแล้วก็น้ำเชื่อม1ออนแล้วก็นมสดอีก1ออนค่ะใส่ลงไปนะคะเราก็ปั่นของการทำพวกน้ำปั่นก็คือการใช้เครื่องที่มีวัตต์สูงเพราะว่ามันจะมีความเร็วในรอบปั่นจะสูงแล้วก็จะทำให้ได้เนื้อน้ำแข็งที่เราปั่นแล้วก็เนื้อผลไม้ละเอียดและเนียนเข้ากันเมื่อเราได้มะพร้าวปั่นแล้วก็เอาเนื้อมะพร้าวมาตกแต่งเราได้มาเรียบร้อยน้ำมะพร้าวปั่นง่ายง่ายน่ากินมั้ยน่ากินมั้ย